กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการ Discover Latin America โดยกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศครับออกอากาศสดทาง Facebook Live สรานรมเรดิโอและทุกวันอังคารทางวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนที่คลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้พบกับผมธนภูมิลีลาพรครับผมค่ะและดิฉันนะคะทิพาพรอัฐศิวานนท์ค่ะหรือว่าแพรค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ Discover Latin America ในวันนี้ค่ะครับก็ก่อนอื่นนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบแล้วว่ารายการ Discover Latin America ของพวกเราเนี่ยจัดทำขึ้นค่ะเพื่อตอบสนองพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศนะคะในการกระชับความสำคัญความสัมพันธ์กับนานาประเทศโดยรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระดับภาคประชาชนค่ะและก็นอกจากนี้ยังตอบสนองพันธกิจของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และกองลาตินอเมริกาในการนำท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนค่ะพี่กรีนคะวันนี้เราสองคนก็จะมาจัดรายการกันอย่างสนุกสนานตามสไตล์ลาตินเหมือนเช่นที่ผ่านมานะคะแล้วก็แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์โควิดแล้วก็รายการของเราเนี่ยได้นำเสนอเรื่องราวและแง่มุมที่สร้างสรรค์ในช่วงโควิดจากโลกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนแล้วค่ะพี่กรีนครับผมแต่วันนี้ค่ะเราจะขอนำเสนออีกแง่มุมนอกจากเราจะพูดถึงโควิดในลาตินอเมริกาแล้วเนี่ยวันนี้เราจะนำเสนอในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยและประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนค่ะโดยวันนี้เราขอนำเสนอนะคะในหัวข้อการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขของไทยแก่ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนค่ะพี่กรีนก็คราวนี้อยากจะรู้แล้วเหลือเกินว่าไทยเราเนี่ยให้ความช่วยเหลือประเทศในลาตินอเมริกาเรื่องใดบ้างในการรับมือกับโควิดค่ะพี่กรีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับที่ผ่านมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงการให้ความช่วยเหลือครับของไทยนะครับจริงๆเราก็อาจจะสังเกตได้นะครับจากหน้าข่าวต่างๆทั่วโลกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการส่งหน้ากากการให้เครื่องช่วยหายใจบ้างการให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับจากประเทศที่อาจจะอยู่ในสถานะที่สามารถที่จะให้อีกประเทศนึงได้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของไทยนะครับเรื่องที่เราที่ผมและน้องแพรจะมาชวนท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยติดตามไปด้วยกันนะครับก็คือการให้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นการศึกษาเขาเรียกว่าให้นวัตกรรมเรื่องเครื่องช่วยหายใจนะครับซึ่งเราก็จะเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการแพทย์นะครับของโดยกองลาตินอเมริกาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับผมซึ่งในทริปการไปดูงานครั้งนี้เนี่ยน้องแพรและเจ้าหน้าที่ก็จริงๆแล้วนำโดยท่านผอ.กองลาตินอเมริกานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คือน้องแพรแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆในกองลาตินอเมริกาที่ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคิดค้นใช่ไหมครับตัวเครื่องช่วยหายใจนะครับโดยของไทยเราเองอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะขอให้น้องแพรนะครับเล่าให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับว่าการไปดูงานครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยเราอาจจะเริ่มที่ว่าน้องแพรไปดูงานมาเมื่อไหร่ครับใช่ค่ะก็ค่ะพี่กรีนก็อย่างที่พี่กรีนได้บอกไปว่าผอ.กองลาตินของเรานะคะก็นำทีมโดยแพรก็รู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสแบบติดตามไปด้วยซึ่งก็สดๆร้อนๆเลยค่ะพี่กรีนก็เมื่อหลังวันแม่นี้เองก็เมื่อวันศุกร์เนาะที่ผ่านมาวันที่14สิงหาคม2563ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปค่ะคือจุดประสงค์ของการไปครั้งนี้เนี่ยพวกเราไปรับฟังการบรรยายสรุปจากนะคะอาจารย์นายแพทย์อนวัฒน์เสริมสวัสดิ์นะคะท่านเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะครับผมซึ่งการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้รับทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทางสถาบันเนี่ยเขาได้นำมาใช้รับมือกับโรคโควิดในเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ค่ะพี่กิ๊กครับผมเอ
อยากจะให้น้องแพรเล่าคร่าวๆนะครับว่าไอการไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มายังไงครับทำไมถึงเป็นเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ล่ะครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยพอเมื่อเราไปถึงที่คณะแพทย์ของทางสถาบันที่ลาดกระบังอะนะคะคือเราก็ได้เข้าไปในห้องจะเป็นเหมือนคล้ายๆห้องนิทรรศการนะคะที่อาจารย์หมอเนี่ยเขาก็จะโชว์เครื่องช่วยหายใจโมเดลต่างๆซึ่งอาจารย์ก็เล่าว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าประเภทของเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันมี3ประเภทค่ะพี่กรีนอันที่พวกเราไปดูเนี่ยเป็น1ใน3ก็คืออันแรกเนี่ยเป็นเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ลักษณะมันก็บอกอยู่แล้วว่าเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาได้มันก็จะมีลักษณะเล็กกว่าแล้วก็พวกนี้เนี่ยใช้ในกรณีของผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะคือใช้ในรถพยาบาลโอเคแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในวอร์ดของโรงพยาบาลซึ่งก็จะมีฟังก์ชันเยอะกว่าแล้วก็ประเภทสุดท้ายประเภทที่3เนี่ยเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ในห้อง ICU ค่ะคอันนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีฟังก์ชันที่เยอะมากแล้วก็มีศักยภาพที่มากกว่าเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่เนาะเพราะว่าใช้อยู่ในเคสของผู้ป่วยห้อง ICU อือแล้วก็คราวนี้อาจารย์ก็ได้นำพามาสู่เจ้าเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่อะค่ะคโดยที่คืออาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังเนาะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูตามภาพได้นะคะคืออาจารย์บอกว่าได้คิดค้นมาหลายโมเดลเลยแต่ว่าต้นกำเนิดก็คือว่าทางคณะแพทย์ที่ลาดกระบังเนี่ยได้ศึกษาต้นแบบพิมพ์เขียวของทางสถาบัน MIT ที่สหรัฐอะค่ะพี่แล้วคราวนี้ทางคณะแพทย์ของเราเนี่ยก็ได้คิดค้นมาหลายโมเดลจนมาถึงรุ่นปัจจุบันชื่อว่าเคนิน2ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมผู้ฟังเห็นในรูปเนี่ยเคนิน2มันจะเป็นเจ้าตัวเครื่องที่เป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะเป็นโมเดลสุดท้ายที่ทางลาดกระบังเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วว่าโอเคเอาโมเดลนี้มาใช้เวิร์กสุดค่ะซึ่งโดยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็บริจาคเจ้าเครื่องเนี้ยให้กับหลายจังหวัดในประเทศไทยเลยอย่างเช่นมีในกรณีของสระแก้วแล้วก็ชลบุรีรวมถึงอาจารย์ก็บอกว่าเครื่องช่วยหายใจอันเนี้ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในเคสที่ไม่ใช่โรคโควิดก็ได้นะอย่างเช่นในเคสผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะซึ่งแสดงว่าไอ้ตัวเครื่องช่วยหายใจนี้เนี่ยมันคือที่เขาพัฒนามาถึงโมเดลนี้เนี่ยหนึ่งคือเพราะว่ามันสะดวกใช่ไหมครับมันเล็กแล้วก็มันสามารถที่จะพกพาได้ไว้ในรถพยาบาลได้อะไรได้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวที่เราได้รับตัวพิมพ์เขียวมาจากทาง MIT ใช่ไหมครับใช่ก็ได้ศึกษามาจากทาง MIT ก่อนแล้วก็มาคิดค้นพัฒนาในรูปแบบของเราแล้วไอ้ตัวคือพอเรามาทำเป็นของเราเองแล้วอะครับน้องแพรมันแพงไหมครับแล้วก็มันจะมีคือเพราะแน่นอนว่าการที่เรารับมาผลิตในประเทศน่าจะถูกกว่าการที่เรานำเข้ามาใช่ไหมครับจากต่างประเทศมันเป็นประมาณนี้หรือเปล่าครับค่ะก็ใช่เลยค่ะพี่กรีนอย่างอาจารย์อนวัฒน์เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าต้นทุนของเจ้าเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่เคนิน2เนี่ยมันมีต้นทุนผลิตประมาณ 52,000 บาทครับอ่ะค่ะซึ่งถ้าเรานำเข้าในลักษณะที่เป็นเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่เหมือนกันมันจะตกอยู่ที่หลักแสนเลยค่ะพี่กรีนซึ่งอันนี้ก็ประหยัดมาได้แบบครึ่งๆเลยฮะถ้าเราผลิตเองค่ะแล้วก็อย่างที่พี่กรีนบอกเนี่ยใช่เลยว่ามันก็จะมีระดับต้นทุนที่แบบถูกกว่าเนาะถ้าเกิดเราผลิตเองค่ะแล้วส่วนของหน้าที่ของมันเนี่ยมันก็เหมือนช่วยทุ่นแรงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะพี่กรีนเพราะลองคิดสภาพว่าสมมติมีกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเนาะแล้วก็มีรถพยาบาลวิ่งมารับผู้ป่วยขึ้นไปในรถเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เองก็อาจจะมีภาวะที่เหมือนแบบเร่งรีบแล้วก็อาจจะตื่นเต้นตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ซึ่งในวิธีเดิมเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะต้องใช้มืออะค่ะบีบเครื่องช่วยหายใจด้วยมือเป็นเหมือนแมนนวลครับเหมือนปั๊มลมเข้าไปเหมือนปั๊มลมเข้าไปให้กับผู้ป่วยคราวนี้ถ้าเกิดบุคลากรเนี่ยอยู่ในภาวะตื่นตระหนกแบบเร่งรีบแล้วตัวเองต้องทำงานหลายอย่างบนรถพยาบาลก็อาจจะแรงบีบเนี่ยอาจจะไม่เสถียรซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยก็ได้อะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเจ้าเครื่องเนี้ยค่ะอยู่ในรถมันจะช่วยเหมือนทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าแค่กดปุ่มเครื่องนี้มันก็จะบีบด้วยระดับที่คงที่ถูกไหมคะที่เหมาะแล้วก็ปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็สามารถทำหน้าที่อื่นๆปฏิบัติหน้าที่อื่นในโรงพยาบาลได้ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีค่ะโหเป็นนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าไปมันก็เป็นการเซฟทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็เซฟบุคลากรทางการแพทย์เองด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คือนับว่าไอ้การผลิตตัวเครื่อง
ครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่นี้ขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็นับเป็นโอกาสที่ดีอย่างนึงเลยนะครับในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวพอมีเหตุการณ์โควิด-19 เพิ่มเข้ามาเนี่ยตัวทั้งคุณหมอต่างๆเนี่ยคาดว่าแกก็น่าจะต้องทำงานมากขึ้นไหมครับน้องแพรในเมื่อพอมีโควิด-19 เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าไงนะการหายใจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องรีบเร่งหรือเปล่าครับในการที่จะผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาครับค่ะซึ่งอย่างที่พี่กินบอกก็ใช่เลยค่ะจะสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเราได้รับฟังจากอาจารย์นายแพทย์อนวัฒน์เนี่ยซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดมันเหมือนยิ่งกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอีกค่ะเพราะว่าพอมีโควิดมาแล้วเนี่ยมันทำให้ทางทีมเนี่ยสามารถเหมือนกล้าตัดสินใจมากขึ้นเพราะเหมือนมันอยู่ในภาวะที่จำเป็นแล้วอะค่ะว่าเฮ้ยจากเดิมอะตอนยังไม่มีโควิดเวลาจะคิดพัฒนาอะไรขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นถึงความจำเป็นหรือว่าอาจจะทางทีมเองอาจจะไม่ได้มีภาวะที่ต้องแบบเร่งรีบมากขนาดนั้นแต่พอมีโควิดเนี่ยมันทำให้เขากล้าตัดสินใจแล้วก็รีบพัฒนาออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะเหมือนการเกิดโควิดเนี้ยมันก็มีแง่ดีในแง่ของว่าช่วยทำให้ทางทีมแพทย์ที่ลาดกระบังเนี่ยคิดโค้นอันนี้ออกมาได้รวดเร็วแล้วก็มีผู้สนับสนุนซึ่งเป็นความจำเป็นใช่เยอะเลยเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะแล้วเขามีแผนในอนาคตไหมครับน้องแพรว่าคือเข้าใจว่าก็คงได้ไปทำการบริจาคมีจากที่น้องแพรเล่าก็อาจจะมีการส่งไปให้จังหวัดต่างๆมีการเผยแพร่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอตัวในอนาคตเนี่ยเราจะผลิตเพิ่มขึ้นหรือเราจะมีการจดสิทธิบัตรไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรานำตัวพิมพ์เขียวมาจาก MIT ก็จริงแต่ว่าเราผลิตมาเป็นรุ่นของเราเองถูกไหมครับเคนิน2ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ถือเป็นนวัตกรรมของไทยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขามีแผนที่จะทำอะไรต่อยอดไปไหมครับจากตัวนวัตกรรมตัวนี้ครับค่ะซึ่งก็อันดับแรกก็มีแน่นอนนะคะก็คือทางคณะแพทย์ที่ลาดกระบังเนี่ยก็มองไว้ว่าโอเคจากการที่ช่วยเหลือจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแล้วเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเขาได้มีการบริจาคเจ้าเครื่องเคนิน2อะค่ะให้กับต่างประเทศแล้วโดยมี2ประเทศด้วยกันที่รับความช่วยเหลือไปแล้วก็คือมาลดีฟกับสปป.ลาวนะคะก็คือได้รับเครื่องไปเลยซึ่งแผนต่อจากนี้เนี่ยทางคณะมองว่าอยากจะช่วยเหลือให้มากที่สุดเลยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นตัวเครื่องไปให้หรือบริจาคหรือให้องค์ความรู้ผ่านทางพิมพ์เขียวและให้ทางต่างประเทศเนี่ยเขาไปประกอบเองอันนี้ทางคณะก็ยินดีโดยที่แบบไม่ต้องกังวลว่าถ้าให้พิมพ์เขียวไปแล้วปุ๊บเอ๊ะต่างชาติจะประกอบได้ไหมทางคณะก็บอกว่ายินดีที่จะจัดออนไลน์เป็นซูมอธิบายให้ฟังเลยว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเพื่อที่ว่าต่างชาติถ้ารับพิมพ์เขียวไปแล้วเนี่ยจะสามารถประกอบได้รวมถึงไม่มีเพียงแต่ไอตัวเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่อะค่ะแต่ว่ารวมถึงเครื่องช่วยหายใจอีก2ประเภทด้วยที่แพทย์ได้อธิบายก็คือตัวที่ใช้ในวอร์ดกับตัวที่ใช้ในห้อง ICU เนี่ยทางคณะก็บอกว่าอยากจะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปให้ได้มากกว่านี้อีกโดยคิดค้นว่าอย่างเช่นเราจะเอา AI อะมาใช้กับเครื่องนี้ได้ไหมว่าแบบเหมือนทำให้เจ้าเครื่องเนี่ยสามารถจดจำลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคนได้โดยเหมือนแค่แบบกด start อะค่ะแล้วให้เครื่องก็รันไปเองได้เลยโดยที่แบบแพทย์ไม่ต้องเข้าไปควบคุมหรือว่าอาจจะใช้เป็น remote control ควบคุมจากระยะไกลเหมือนเป็นการเพิ่มฟังก์ชันให้เครื่องช่วยหายใจอะค่ะโอ้นับว่าเป็นการต่อยอดที่แบบ ใช่ก้าวหน้ามากๆเลยนะครับคือจากแค่ตัวพิมพ์เขียวเนี่ยสามารถที่จะนำไปสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยชีวิตคนได้มากมายมหาศาลเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิบัตรอะค่ะอย่างที่เป็นส่วนที่2ที่จะตอบคำถามพี่กรีนก็คือทางคณะก็บอกว่าก็ไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องนี้เนื่องจากคือตอนนี้เองเนี่ยทางคณะเองก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสารเหมือนกันแต่ว่าลึกๆแล้วก็ไม่ได้ห่วงกังวลนะคะเพราะอยากให้เจ้าตัวเคน2เนี่ยเป็นเหมือน public good ที่แบบจะช่วยเหลือคนให้รอดพ้นจากโควิดให้ได้มากที่สุดค่ะโอ้นับว่าเป็นปณิธานที่เยี่ยมยอดนะครับของทางคณะเองด้วยนะครับต้องขอชมเชยแล้วก็ขอขอบคุณแทนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติทั่วโลกเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยอยากจะให้น้องแพรเล่านิดนึงครับในเรื่องของเราในเรื่องนี้เนี่ยครับการผลิตเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับการต่างประเทศอะไรของเราได้ไหมครับค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเหมือนทั้งสองฝ่ายนะคะจากการที่เราได้รับฟังบรรยายจากอาจารย์แล้วก็ได้หารือกับอาจารย์เนี่ยทั้งอาจารย์แล้วก็ทางกองลาตินเนี่ยเราก็เห
ห็นว่ามันเป็นการเสริมสร้างแน่นอนภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองไทยโดยเฉพาะการต่อยอดจุดแข็งด้านสาธารณสุขของไทยอะค่ะพี่กรีนในการที่ตอนนี้เนี่ยนานาประเทศเนี่ยก็ยอมรับในมาตรฐานสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาโควิดที่มีประสิทธิภาพแน่นอนครับซึ่งแน่นอนในระยะยาวค่ะมันก็การให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศด้านสาธารณสุขมันก็จะช่วยส่งเสริมแบบสถานะส่งเสริมเกียรติภูมิให้กับบ้านเราให้กับบ้านเราด้วยซึ่งก็จะตอบสนองกับแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ 5S5 มีที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเราได้กำหนดไว้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็ในชั้นนี้เนี่ยตัวพิมพ์เขียวแบบที่ของเจ้าตัวเคนินที่ว่าเนี่ยครับเรามีการเผยแพร่ให้กับประเทศใดในลาตินอเมริกาบ้างไหมครับค่ะก็ในชั้นนี้นะคะก็ทางสถานทูตประเทศลาตินอเมริกาในเมืองไทยเนี่ยได้แก่สถานเอกอัครทูตชิลีแล้วก็เปรูก็ได้ประสานมาทางกระทรวงการต่างประเทศโดยผ่านกองลาตินอเมริกานะคะขอรับพิมพ์เขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทางฝ่ายของชิลีแล้วก็เปรูจะนำไปต่อยอดค่ะเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าคิดดูว่าเริ่มต้นจากพิมพ์เขียวต้นแบบการมาเป็นเจ้าเคนิน2ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเผยแพร่นวัตกรรมที่เราต่อยอดขึ้นมาอีกเนี่ยให้ประเทศอื่นไปต่อยอดมาได้อีกด้วยนะครับแล้วว่าเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและยอดเยี่ยมต้องขอชมเชยนะครับทั้งตัวสถาบัน MIT เองที่เผยแพร่สิ่งนี้นะครับแล้วก็ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังด้วยนะครับที่มาทำรีเสิร์ชมาคิดค้นสร้างสิ่งนี้ต่อไปนะว่าเป็นความยอดเยี่ยมของคนไทยเรานะครับค่ะใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจารย์อนวัฒน์นะคะก็ฝากบอกเหมือนกันว่าท่านเองก็ยินดีที่ถ้าเกิดได้มีโอกาสจะเดินทางมาที่กระทรวงของเราแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆที่กระทรวงเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเจ้านวัตกรรมอันนี้ค่ะพี่กรีนก็อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่แต่ว่าพี่กีนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาในช่วงโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่เท่านั้นใช่ไหมคะพี่กีนก็วันนี้พี่อยากให้พี่กีนเล่าให้ผู้ชมผู้ฟังรับทราบหน่อยว่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยค่ะพี่กีนทางการไทยของเราเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอะไรบ้างกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาแล้วก็แคริบเบียนครับผมยินดีเลยครับจริงๆแล้วก็อันดับแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันใช่ไหมครับการสนับสนุนแบ่งปันอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งทางเราทางกองลาตินอเมริกาเนี่ยเราก็ได้รับเรื่องมาจากสถานทูตปานามาประจำประเทศไทยนะครับว่าทางปานามาเนี่ยก็คือมีความประสงค์ที่จะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทางไทยเนี่ยให้การสนับสนุนใช่ไหมครับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงที่ผ่านมาถูกไหมครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยก็ได้เห็นชอบให้การสนับสนุนฝ่ายปานามาในเรื่องนี้นะครับโดยการทางปานามาเนี่ยโดยการนอกจากจะให้อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วเนี่ยเราก็มีการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อออนไลน์นะครับในด้านการจัดการและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับซึ่งการที่เราจะแบ่งปันให้เขาได้เนี่ยก็เช่นแนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์คำแนะนำตามกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับการลดการปนเปื้อนของหน้ากาก N95 แล้วก็การนำหน้ากาก N95 เนี่ยกลับมาใช้ซ้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถือว่า N95 นี่ก็คือเป็นหน้ากากสำคัญนะครับที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาต้องใช้นะครับเวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งคำแนะนำแล้วก็การดำเนินงานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำการหารือได้ผ่านเทเลคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางเราเสนอทางปานามาไปนอกจากนี้เนี่ยแน่นอนเลยในเรื่องของอุปกรณ์เรามีการบริจาคชุดตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR คิดจำนวน 1,000 ชุดนะครับให้กับทางปานามาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณนอกจากประเทศปานามาแล้วเนี่ยก็ยังมีประเทศฮอนดูรัสด้วยนะครับที่สนใจประสานมาเกี่ยวกับเรื่องการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการผ่านสื่อออนไลน์กับทางฮอนดูรัสด้วยนะครับค่ะพี่กรีน
แล้วก็มันก็นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการก็มีด้านเทคโนโลยีด้วยที่เราให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในลาตินครับผมทางด้านการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับประเทศเปรูเพราะว่าประเทศสถานทูตเปรูประจำประเทศไทยเนี่ยก็ขอรับทราบแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนะครับซึ่งแน่นอนเลยในช่วงเริ่มต้นเลยของโควิดของโรคไวรัสโควิด-19 เนี่ยทางน้องแพรจะสังเกตได้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยครับแล้วก็สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เนี่ยเขาได้พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวนึงชื่อ DDC Care นะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ติดตามใช่ไหมครับว่าผู้ที่เดินทางมาปุ๊บก็จะต้องมีการรีจิสเตอร์ตัวเองลงทะเบียนตัวเองลงไปแล้วก็เป็นการที่จะบอกทางการไทยหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้รับทราบนะครับว่าสถานะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนแข็งแรงไหมอยู่ที่ไหนยังไงครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเปรูเนี่ยให้ความสนใจกับนวัตกรรมด้าน IT ตัวนี้ในการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เลยขอรับทราบแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้มาซึ่งเราก็ได้ให้เขาให้ได้แจ้งข้อมูลในเบื้องต้นให้เขาไปแล้วด้วยใช่ไหมครับครับผมซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าภูมิใจของทางประเทศไทยนะครับว่าทางเปรูเนี่ยเขาก็ได้ชื่นชมเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเราอย่างมากนะครับนั่นก็คงจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากจะเรียนรู้จากเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวชิลีครับโอ้ค่ะนี่น่าสนใจมากใช่ ซึ่งอันนี้เนี่ยครับก็คือโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงซานติอาโกนะครับก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันครับซึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้แก่ชาวไทยชาวชิลีและชาวปานามานะครับซึ่งรวมถึงกลุ่มชาวมาปูเช่ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมดั้งเดิมของทางของชิลีนะครับซึ่งจะเป็นการแจกจ่ายผ่านนายกเทศมนตรี2เขตคือเขตเฟโรนาเวียในแคว้นเมืองหลวงนะครับแล้วก็ลาอูนิโอนแคว้นโลสริโอสทางใต้ของประเทศครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ก็ได้มีส่วนสนับสนุนในการจัดส่งตัวหน้ากากผ้าตัวนี้นะครับไปให้ทางสถานเอกอัครราชทูตของเราที่ซานติอาโกครับอ๋อค่ะแล้วก็ในสุดท้ายอันนี้ก็แหมจะไม่พูดก็ไม่ได้เลยเรื่องการเดินทางใช่ครับก็เราในช่วงที่ผ่านมาที่สำคัญมากก็คือเราจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญมากก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางกับภูมิลำเนาของชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าแน่นอนว่าชาวต่างชาติทั้งหลายเนี่ยพอเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นบางคนก็อยากจะกลับบ้านใช่ไหมครับกลับไปหาครอบครัวเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยทางกรมของเราเนี่ยก็ได้ช่วยประสานเพื่อหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกับภูมิลำเนาของคนชาติประเทศเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางออกไปกับเที่ยวบินพิเศษนะครับกับเดินทางกับมีทั้งหมด4โดยมีหลายประเทศนะครับแต่หลักๆที่เราข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็จะมีบราซิลชิลีโคลอมเบียและอาร์เจนตินาซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอเมริกาและกรมการกงสุลและกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดำเนินการประสานงานแล้วก็เพื่อช่วยเหลือให้ชนชาติเหล่านี้เนี่ยเดินทางกลับได้ทั้งหมดประมาณ839คนครับค่ะเรียกได้ว่าแบบเราก็เหมือนกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยทำให้เขาสามารถเดินทางกับภูมิลำเนาของเขาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รับรื่นด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่เราก็ในฐานะกระทรวงการต่างประเทศเราก็มีส่วนสนับสนุนงานตรงนี้นะครับค่ะดีเลยค่ะพี่กินก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาเนี่ยในช่วงของโควิดเนี่ยก็มีหลายมิติท่านผู้ชมผู้ฟังก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าเอ๊ะเราอยู่ไกลกันมากขนาดนี้แต่ความสัมพันธ์เราก็ยังดำเนินได้อย่างราบรื่นค่ะแม้ว่าจะมีโควิดมานั่นเองค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปคราวนี้ก็เราจะจบรายการไม่ได้ค่ะพี่กินถ้าเราไม่ได้สอนภาษาสเปนครับผมค่ะนะคะ okay. ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วครับผมก็ด้วยเรื่องภาษาสเปนเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวจะให้น้องแพรเป็นคนพูดดีกว่าได้ค่ะแต่ว่าเราเพราะว่าที่อย่างเทศ
วันที่วันสำคัญที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราเพิ่งมีวันแม่ไปวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้น้องแพรลองบอกรักคุณแม่ครับเป็นภาษาสเปนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านฟังนิดนึงนะครับว่าเนี่ยครับสมมติว่าถ้าจะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกวันแม่สมมติวันนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเราจะบอกรักคุณแม่ว่าเออเนี่ยรักคุณแม่มากเลยเราจะบอกคุณแม่เป็นภาษาสเปนว่าอย่างไรดีครับค่ะก็คำว่าแม่นะคะภาษาสเปนก็มี2คำครับก็คือจะใช้คำว่า madre หรือว่า mama ก็ได้อาฮะแต่แพรขอใช้คำว่า mama ละกันให้มันดูมีความแบบว่ากันเองมากขึ้นก็รักแม่มากนะคะก็จะพูดว่า te quiero mucho mama ครับใช่ค่ะ te quiero mucho mamaใช่ค่ะเป็นแบบ te quiero mucho mama ซึ่งสมมุติว่าถ้าเราเอาคำว่าแม่ออกถ้าเราใช้แค่คำว่า te quiero mucho ก็เราอาจจะไปพูดกับคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับก็แปลว่าแบบว่าแบบรักเธอมากประมาณนั้นเยี่ยมเลยครับยังไงก็อย่าลืมไปพูดอย่าลืมเอาไปใช้นะครับกับคนที่คุณรักครับค่ะก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกานะคะและแคริบเบียนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ค่ะแอปพลิเคชันชื่อว่า Discover Latin America ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับรายการของเราเลยรวมถึงนะคะติดตามผลงานและกิจกรรมดีๆของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ที่Facebook IG Twitter นะคะ Aspa Watchหรือว่าที่เว็บไซต์ของกรมนั่นเองแล้วก็แน่นอนอย่าลืมติดตามรายการของเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะครับผมก็ยังไงเราก็จะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแน่นอน Discover Latin America นะครับในวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะครับไปณโอกาสนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ